CGN TV สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับผมปรัชญาวันนี้เราศึกษาพระวจนะพระเจ้าเพื่อเป็นการเฝ้าเดี่ยวเนี่ยในผู้วินิจฉัยบทที่18นะครับวันนี้เริ่มจากข้อที่14ไปถึงข้อที่31ครับผู้วินิจฉัยบทที่18ข้อ14ถึง31แล้วชาย5คนที่ไปสอดแนมดูแผ่นดินลาอิชก็บอกกับพี่น้องของตนว่าท่านทราบไหมว่าในบ้านเหล่านี้มีเอโฟดรูปเคารพประจำบ้านรูปแกะสลักและรูปหล่อโลหะฉะนั้นจงคิดดูว่าท่านทั้งหลายจะทำอะไรเขาทั้งหลายก็แวะบ้านของเลวีหนุ่มคนนั้นคือบ้านของมีคาและถามดูทุกสุขของเขาส่วนคน600คนจากเผ่าดานซึ่งคาดอาวุธสงครามยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูชาย5คนที่ไปสอดแนมดูแผ่นดินนั้นก็เดินขึ้นไปนำเอารูปแกะสลักเอโฟดรูปเคารพประจำบ้านและรูปหล่อโลหะไปขณะที่ปุโรหิตยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูกับทหารคาดอาวุธสงคราม600คนนั้นเมื่อคนเหล่านี้เข้าไปในบ้านของมีคานำเอารูปแกะสลักเอโฟดรูปเคารพประจำบ้านและรูปหล่อโลหะนั้นปุโรหิตถามพวกเขาว่าท่านกำลังทำอะไรกันคนเหล่านั้นจึงตอบเขาว่าเงียบๆไว้เอามือปิดปากเสียมากับเราเถิดมาเป็นบิดาและปุโรหิตของเราท่านจะเป็นปุโรหิตในบ้านของชายคนเดียวดีหรือจะเป็นปุโรหิตของเผ่าหนึ่งและตระกูลหนึ่งในอิสราเอลดีกว่าใจของปุโรหิตก็ยินดีเขาจึงเอาเอโฟดรูปเคารพประจำบ้านและรูปแกะสลักเดินไปในหมู่ประชาชนแล้วพวกเขาก็กลับออกไปและจัดให้เด็กเล็กๆฝูงปศุสัตว์และทรัพย์สินอยู่ข้างหน้าเมื่อไปห่างจากบ้านมีคาแล้วคนที่อยู่ในบ้านใกล้เคียงกับบ้านของมีคาก็ร่วมติดตามจนทันคนดานจึงตะโกนเรียกคนดานพวกเขาก็หันกลับมาพูดกับมีคาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหรือจึงยกคนมามากมายอย่างนี้มีคาตอบว่าท่านทั้งหลายเอาพระต่างๆซึ่งข้าพเจ้าทำขึ้นและเอาปุโรหิตไปข้าพเจ้าจะมีอะไรเหลืออยู่เล่าทั้งหลายยังจะมาถามข้าพเจ้าอีกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าคนดานจึงตอบเขาว่าอย่าให้เราได้ยินเสียงของเจ้าเลยเกลือกว่าคนขี้โมโหจะเล่นงานเจ้าเข้าเจ้าและครอบครัวก็จะเสียชีวิตไปดังนั้นคนดานก็เดินทางต่อไปเมื่อมีคาเห็นว่าเขาเหล่านั้นมีกำลังมากกว่าจึงหันกลับไปบ้านของตนคนเผ่าดานเอาของที่มีคาทำขึ้นและเอาปุโรหิตซึ่งเป็นของเขาไปด้วยแล้วพวกเขามาถึงเมืองลาอิชมาถึงประชาชนที่อยู่อย่างสงบสุขไร้กังวลพวกเขาได้ประหารคนเหล่านั้นด้วยคมดาบและเอาไฟเผาเมืองนั้นเสียไม่มีผู้ใดมาช่วยเหลือเพราะเมืองลาอิชอยู่ไกลจากเมืองไซดอนและประชาชนก็ไม่ได้คบค้ากับคนอื่นอีกทั้งเมืองนั้นอยู่ในหุบเขาใกล้เมืองเบตเลโฮบคนดานก็สร้างเมืองใหม่และอาศัยอยู่ที่นั่นและตั้งชื่อเมืองนั้นว่าดานตามชื่อดานบรรพบุรุษของพวกเขาผู้เป็นบุตรของอิสราเอลแต่เมื่อก่อนเมืองนั้นมีชื่อว่าลาอิชคนดานตั้งรูปแกะสลักไว้สำหรับตนส่วนโยนาธานบุตรเกอโชมบุตรของโมเสสทั้งท่านและบรรดาบุตรชายของท่านก็เป็นปุโรหิตให้แก่คนเผ่าดานจนถึงสมัยที่แผ่นดินตกไปเป็นเฉลยพวกเขาตั้งรูปแกะสลักซึ่งมีคาได้ทำไว้นั้นตลอดเวลาที่พระนิเวศของพระเจ้าอยู่ที่เมืองชิโลในตอนนี้เผ่าดานเนี่ยส่งคนเนี่ยไปสอดแนมดูพื้นที่นะครับเขาก็จะออกเดินทางจากบริเวณนี้นะครับเพื่อจะขึ้นไปที่นี่ดังนั้นเมื่อเวลาขึ้นไปก็จะผ่านเอฟราอิมแล้วก็ไปผ่านบ้านของผู้ชายที่ชื่อมีคาที่บ้านเนี่ยมีปุโรหิตมีคาเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนรวยนะครับเมื่อบันทึกอยู่ในบทที่17ความเป็นคนรวยของเขาแล้วก็ผสมผสานความเชื่อยังเชื่อในพระยาเวแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสร้างรูปเคารพหล่อหลอมเอโฟดขึ้นมาเองนะครับมีรูปพระรูปหล่อของเขาขึ้นมาเองแปลว่าผสมผสานเอาทั้งพระเจ้าและก็สิ่งที่พระคัมภีร์สั่งห้ามแสดงว่าไม่ได้ตามพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจคิดเอาเองตั้งศาสนาขึ้นเองนะครับแล้วขณะเดียวกันร้ายกว่านั้นอีกทีแรกนั้นเอาลูกชายมาเป็นปุโรหิตซึ่งเขาไม่น่าจะมีความสามารถที่จะทำอย่างนั้นถ้าเขายึดพระบัญญัติสั่งไว้เลยว่า
เผ่าเลวีและต้องเป็นตระกูลอาโรนเท่านั้นถึงจะเป็นปุโรหิตหรือมหาปุโรหิตได้ทีนี้มีปุโรหิตเดินทางมาจากยูดาห์อาจจะด้วยความลำบากหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็แสวงหาสวัสดิภาพสวัสดิการของชีวิตที่จะมีอะไรที่ดีกว่าแล้วในความเขาไม่ได้มุ่งหน้าแสวงหาพระเจ้าก่อนแต่ว่าแสวงหาเงินทองก่อนเราดูได้จากตรงนี้ครับบางคนบอกว่าเขาชื่อโจนาธานนะครับแต่เราไม่แน่ใจว่าชื่อนั้นจริงๆหรือไม่อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าเขาเดินทางมาเป็นคนหนุ่มเมื่อเดินทางมาถึงบ้านของมีคานั้นมีคาได้สอบถามว่าเขาเป็นใครยังไงก็เลยให้เขาเนี่ยเชิญชวนเขาจ้างเขาปีละด้วยเงิน10แผ่นพร้อมทั้งเสื้อผ้าอาหารอยู่กินคนนี้กำลังแสวงหาความเป็นอยู่ที่ดีอยู่แล้วนะครับไม่ได้แสวงหาการรับใช้ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ใช่คนที่เป็นตระกูลอาโรนแล้วเขาไปยอมเป็นปุโรหิตก็แสดงว่าเขาก็ไม่ได้ยึดพระบัญญัติของพระเจ้านี่คือสภาพศีลธรรมที่ตกต่ำในอิสราเอลในซีกนี้อยากเห็นได้ชัดนะครับนอกจากจะไม่ยึดพระบัญญัติทำตามใจตั้งศาสนาตัวเองตามความคิดแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังแบบที่จะช่วยอำนวยพรให้ตัวเองโดยที่ไม่ได้ยึดเอาพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยมันได้เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ก็อยู่ไปได้สักพักหนึ่งคนเราเนี่ยมันไม่อิ่มด้วยวัตถุสิ่งของนะครับพอพวกดานเนี่ยผ่านมาตรงนี้แล้วก็ได้ยินเสียงพูดหรืออาจจะทำพิธีอะไรของคนเลวีหนุ่มเนี่ยแล้วบอกว่าเอ๊ะนี่มันไม่ใช่เสียงของคนพวกเอฟราอีมนี่นะนี่มันเป็นเสียงเหมือนคนที่มาจากทางเผ่ายูดาห์เขาคงจะมีสำเนียงเพราะฉะนั้นก็จำได้แล้วก็มาพูดคุยกันคนพวกนี้เลยจ้างบอกตามเรามาแล้วก็เราจะจ้างท่านมากกว่าจะเป็นปุโรหิตของคนแค่ครอบครัวหนึ่งหรือตระกูลไม่เท่าไหร่นี้หรือจะมาทั้งเป็นปุโรหิตให้กับทั้งเผ่าแล้วก็ดูเหมือนว่ามีค่าตอบแทนอะไรที่มากกว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นคนหนุ่มคนนี้เลวีหนุ่มคนนี้ก็ยินดีขายตัวเองมานะครับตามแล้วไม่พอเนี่ยยังไปเอาทรัพย์สินของมีคาออกมาด้วยนะครับแล้วก็ทำให้มีคาพอรู้ปั๊บก็ออกติดตามแต่เมื่อตามมาแล้วก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เพราะคนที่มานั้นต้อง600คนเยอะนะครับเลข600นี่น่าสนใจเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปอยู่อีกตอนหนึ่งก็คือพวกดานมี600ขึ้นไปทำลายเมืองลาอิชขณะเดียวกันเผ่าเบนจามินถูกทำลายเหลือเพียง600คนบันทึกก็ทำอะไรที่น่าสนใจตรงนั้นไว้ให้เราเป็นข้อสังเกตเหมือนกันนะครับแต่บทเรียนวันนี้ก็คือว่าอย่าเป็นคนเห็นแก่ทรัพย์สินอย่าเป็นคนโลภอย่าเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าเพราะอยากจะได้ความร่ำรวยถ้าเขาจากยูดาห์มาด้วยความยากจนลำบากอัตคัดแสวงหาพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าพระผู้เลี้ยงที่ดีที่สุดแต่เขาแสวงหาความช่วยเหลือจากมนุษย์และเมื่อมนุษย์ให้คนไหนให้มากกว่าเขาก็ย้ายเขาสามารถที่จะโกหกว่าเขาอาจจะเป็นตระกูลของอาโรนที่เป็นปุโรหิตได้แต่ยิ่งกว่านั้นเขาอ้างนามของพระเจ้าเมื่อเราเห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้คนดานถามว่าถ้าเราขึ้นไปรบนั้นเราจะได้ชัยชนะถามพระเจ้าให้หน่อยเลวีคนนี้ก็ไปถามเชื่อว่าพระเจ้าของเขาไม่ได้แปลว่าพระยะโฮวาหรือพระยาเวแต่หมายถึงพระที่เป็นเอโฟดพระที่เป็นรูปเคารพมากกว่าครับแล้วก็ให้คำเผยวจนะเทศบอกว่าขึ้นไปเถอะพระเจ้าประทานที่ให้แล้วเป็นสวัสดิภาพท่านจะชนะเมื่อเราทำอะไรด้วยสิ่งปลอมมันก็จะปลอมตลอดมันจะต้องสร้างขึ้นด้วยกำลังของมนุษย์สติปัญญาของมนุษย์ไม่ใช่ของเที่ยงแท้การโกหกมันเริ่มต้นขึ้นและมันจะบานปลายของมันไปเรื่อยๆรากเหง้าของความบาปอันนี้อยู่ที่ความโลภการไม่ได้ยึดเหนี่ยวในพระวจนะของพระเจ้าตัวของพระเจ้าแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่ผิดและเรื่องการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่ผิดเนี่ยนะครับก็จะมีต่อไปเรื่อยๆในบทถัดไปเอาละครับบทเรียนวันนี้ก็คือระมัดระวังเรื่องของวัตถุเมื่อกี้นี้นะครับในบทที่แล้วตอนที่แล้วเป็นเรื่องของการมีศาสนาเทียมเท็จยังมีพระเจ้าออกนามพระเจ้าองค์เที่ยงแท้แต่วิธีปฏิบัติวิธีใช้ชีวิตเป็นเทียมเท็จมาถึงตรงนี้เท็จทั้งหมดแล้วละครับกลายเป็นเรื่องของศาสนาพาณิชย์เพื่อผลประโยชน์เพื่อปากเพื่อท้องนี่เป็นความบาปเราต้องอธิษฐานเรื่องนี้จริงๆนะครับในยุคสุดท้ายแห่งความยากลำบากผู้คนก็ยอมขายความจริงแล้วก็บางทียอมที่จะสร้างลัทธิเทียมเท็จขึ้นเราไม่ต้องไปโทษคนอื่นที่เป็นเทียมเท็จหรอกครับบางครั้งเราก็ทำอะไรเทียมเท็จจากความโลภจากแรงกระตุ้นแรงที่เป็น
ตัณหาอยู่ภายในซึ่งมันแทรกซึมอยู่ในสังคมของเรามากมายในวันนี้ผ่านทางโทรทัศน์ผ่านทีวีผ่านละครผ่านทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกมากมายทีเดียวครับขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่จะดำเนินชีวิตยึดพระวจนะของพระเจ้าครับเราจะอธิษฐานด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าพระองค์เจ้าข้าที่เป็นบทเรียนที่สำคัญก็คือการปลอมปนจากสิ่งจริงและไปปนกับสิ่งเท็จและต่อมาก็กลายเป็นเรื่องเท็จโกหกตลอดทั้งหมดมาจากความโลภอย่างที่เปาโลได้บอกว่าพระของเขาคือกระเพาะอะไรก็ได้ที่เพื่อประโยชน์เพื่อเนื้อหนังเพื่อกระเพาะเพื่อความอยู่ก็สามารถขายความจริงเช่นเดียวกับปุโรหิตหนุ่มคนนี้หรือเลวีหนุ่มคนนี้ที่อ้างว่าสามารถเป็นปุโรหิตอ้างว่าได้ฟังพระวจนะแล้วก็พยากรณ์เท็จพระเจ้าข้านับวันก็คล้ายๆกับปัจจุบันนี้ที่มีเรื่องเทียมเท็จแบบนี้มากขึ้นเราจะชนะได้อย่างเดียวคือพระวจนะแห่งความจริงยึดเหนี่ยวพระคำแห่งความจริงนั้นไว้ข้าแต่พระองค์เจ้าข้าขอให้จิตใจของเราผู้ที่เฝ้าเดียวจะมีความสว่างมีความเข้าใจและรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์จนสิ่งที่ปลอมสิ่งที่โกหกไม่สามารถทำลายหรือหลอกเราได้เลยจึงขอพรนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนทุกท่านที่เข้ามาเฝ้าเดี่ยวกับ CGN TV นะครับถ้าท่านรู้สึกได้รับพรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามไว้นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์อยู่ข้างล่างท่านเขียนเอาไว้ครับเจ้าหน้าที่ของเราก็จะเข้ามาตอบคำถามหรือที่จะอธิษฐานอย่าลืมบอกต่อกันไปชักชวนกันนะครับให้เข้ามาร่วมกันเฝ้าเดี่ยวในรายการของ CGN TV Living Life ครับ